บริษัทแมทรอนิกเนี่ยเป็นบริษัทผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนะคะของผลิตภัณฑ์ด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ระดับโลกนะคะในประเทศไทยเองเนี่ยเราดำเนินธุรกิจโดยการให้บริการกับทางแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยมาเกือบ20ปีแล้วนะคะโดยมีทีมบริการด้านการขายทั้งผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์แล้วก็ทีมที่บริการทางด้านเทคนิคกว่า350คนนะคะที่ให้บริการให้กับผู้ป่วยในเมืองไทยบริษัทมีความตั้งใจนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะประสานความร่วมมือแล้วก็เป็นพันธมิตรด้านวิชาการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์นะคะโดยเราคิดว่าความร่วมมือนี้จะช่วยกันนะคะระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทนะคะช่วยกันพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงการรักษาโรคเรื้อรังนะคะโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยวันนี้บริษัทแมทรอนิกรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติยินที่ได้รับโอกาสนะคะแล้วก็ความไว้วางใจจากทางโรงพยาบาลศิริราชให้มาประสานความร่วมมือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันในเรื่องการพัฒนาการบริการการวิจัยแล้วก็การดูแลรักษาผู้ป่วยในด้านโรคเบาหวานนะคะก่อนหน้านี้ทางบริษัทเคยได้รับเกียรตินะคะในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลศิริราชมาแล้ว2ครั้งนะคะโดยครั้งแรกที่ในปี2557เป็นการประสานความร่วมมือในสาขาวิชาศัลยกรรมทั่วไปนะคะเรื่องการผ่าตัดผ่านกล้องแล้วก็เรื่องของแอดวานซ์ออปเรชั่นเซอร์เจอรี่นะคะแล้วก็ในปี2559นะคะเป็นการประสานความร่วมมือกับภาควิชาประสาทศัลยศาสตร์นะคะในการดูแลรักษาโรคทางระบบประสาทเช่นปาร์กินสันดิซีสนะคะหรือว่าโรคดิสโทเนียโรคลมชักแล้วก็โรคสโตรกนะคะการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราชในด้านโรคเบาหวานที่จะเกิดขึ้นนะคะเริ่มจากวันนี้ไปอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยทางศิริราชกับทางบริษัทเนี่ยจะร่วมมือกันใน4ด้านหลักๆนะคะด้านแรกคือเรื่องของการฝึกอบรมให้ความรู้นะคะด้านเครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแก่แพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ในศิริราชเองและในประเทศไทยนะคะแล้วก็ด้านที่2คือการนำเทคโนโลยีนี้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในทางคลินิกส่วนด้านที่3ก็คือการเลือกการทำวิจัยในด้านโรคเบาหวานค่ะโดยการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาสร้างองค์ความรู้ใหม่นะคะที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทยแล้วก็ด้านสุดท้ายก็คือว่าการอบรมให้ความรู้นะคะกับผู้ป่วยเบาหวานนะคะทางบริษัทเชื่อมั่นว่าการช่วยกันนะคะร่วมมือกันในการพัฒนาการบริการการวิจัยแล้วก็การดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะช่วยให้เราดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะคะอย่างที่เราประสบความสำเร็จร่วมกับศิริราชมาแล้วนะคะในการดูแลผู้ป่วยด้านสัตว์ในสัตว์ทั่วไปแล้วก็ประสาทสัตว์ในสัตว์มาก่อนหน้านี้เช่นกันค่ะก็ยินดีมากค่ะ